ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจซันคุงนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรืออยากร่วมพูดคุยกับผมร่วมสตรีมเกมกับผมนะครับก็มาติดตามเพจซันคุงแล้วนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะครับเอาเป็นว่าเราจะข้ามชื่อคนนี้ไปกันนะครับก็เรามาดูที่ดิสของบล็อกฟุตกันนะครับว่าตอนนี้บล็อกฟุตมีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างมันเป็นเวลานานโคตรที่บล็อกฟุตไม่ได้อัปเดตโคตรนานอัปเดตมึงมาแค่เนี้ยแค่เนี้ยไหนลองบล็อกฟุตตอบกูจะร้องไห้ห่างไปตั้งนานมึงอัปเดตมาแค่นี้แม่งถือว่านานไหมนะครับบล็อกฟุตอัปเดตล่าสุดก็เดือน9นะครับวันที่6กันยานี่เดือน10เอาเดือนที่แล้วนี่ว่าไอเวนก็ไม่ได้นานนะครับก็นานอยู่นะทุกคนก็วันที่9กันยา6กันยาใช่ไหมก็นานอยู่นะครับถือว่านานพอสมควรเลยแหละประมาณ2เดือนได้2เดือนป่ะวะเดือนเดียววะประมาณอาทิตย์ประมาณ2เดือนนะครับแต่ถือว่ารอบนี้ก็เป็นอัปเดตยิบย่อยที่มาค่อนข้างจะเร็วนะครับส่วนอื่นก็โคตรนานมันไม่ได้เป็นอัปเดต13ใช่ป่ะเป็นอัปเดตแค่ยิบย่อยอัปเดตของผลปีศาจตื่นเฉยๆนะมันก็จะมาเร็วหน่อยนิดนึงซึ่งถ้าเสียงผมแปลกไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะตอนนี้หวัดลงคอครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออลสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับก็คือแมปบ็อกฟุตโลกูนแล้วก็บอคุโนโลบอกนะครับแล้วก็อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออลสตาร์เลด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแมปชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบักแบบ ID พาสเลด 6.6 นะครับใครที่สนใจนะครับผมช่วงนี้โลบักยิ่งขาดๆอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บชิโรตัสช็อปนะร้านรับกดพาสผลเลท8รับฟาร์มเบลเงินมัตเตอรี่นะครับรับฟาร์มเฉพาะของแมปบ็อกฟุตนะครับและรับซื้อเงินม่วงด้วยนะครับผมหรือว่าแฟกเมนต์นั่นเองและรับกดเกมพาสแมปบ็อกฟุตนะครับรับกดผลปีศาจด้วยครับเลท8คือเยอะมากๆอ่ะย้ำ2รอบและบริการเติมโลบักเลท7นะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับกดโลบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID พาสและบริการรับส่งเพชรแมปออลสตาร์และบริการกดผลแมปบล็อกฟูดด้วยนะครับหรือว่ากดเกมพาสต่างๆนะครับทุกคนและรับเติมเงินม่วงด้วยนะครับใครที่สนใจร้านกดโลบักนะครับสามารถบริการร้านกดโลบักได้นะครับก็ใครที่อยากให้พี่หายหวัดเร็วๆนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนอ่ะนี่กูมาทำอะไรในคลิปนี้เนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตยิบย่อยนะครับอันนี้ให้กูดูเลยนี่ให้ดูรูปใช่ไหมอันนี้คือรูปนะครับไม่ต้องบอกก็รู้อันนี้คือรูปมันผลอะไรอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือลูกแคนผมเนี่ยบอกว่านี่ครับลูกแคนผมบอกว่าผลมังกรนะครับผลมังกรทุยผลมังกรกลับได้ตื่นจะมาแล้วก็อ๋ออันนี้คืออะไรนี่อันนี้คือเขาให้โหวตเหรอครับทุกคนเขาให้โหวตเหรออันนี้คือผลที่กำลังจะมาหรืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่มันมีในนี้อ่ะเขาบอกว่าผมมังกรกลับได้ตื่นกำลังจะมานะครับซึ่งคือมันมาแค่นี้เหรอวะแบบหายไปประมาณเดือนนึงนี่มาแค่นี้ใช่ไหมก็คือหลักๆก็คือมีผลมังกรมานะครับมังกรมาแล้วก็มีได้ตื่นได้ผลได้ตื่นซึ่งผลได้ตื่นมันเป็นยังไงนะผมจะหาให้ดูแน่กูเจอแล้วแม่งหาตั้งนานอันนี้ก็คือผลได้ที่ตื่นแล้วนะครับมันจะมีพลังประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ก็คือมันจะมีออร่าเหมือนอันนี้เลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็น่าจะเปลี่ยนสิ่งรอบข้างเนี่ยเป็นผลได้นะครับแต่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าในเกมคงไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับในเกมอาจจะเป็นแบบว่าในเกมนะครับอาจจะเป็นแบบว่าเสกได้ออกมาจากพื้นนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับไม่ได้เสกจากด้านข้างแต่อย่างใดนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับส่วนใครจะคิดยังไงก็กดคอมเมนต์มานะครับไหนก็คอมเมนต์มานะแต่ผมคิดว่าแบบนี้นะครับก็คือมันน่าจะมาแค่แบบ
เสกได้ออกจะมาจากพื้นนะครับเหมือนที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มันอาจจะไม่เสกพวกนี้เป็นได้นะครับไม่อาจจะตัดได้เหมือนผลลูมนะครับผมคิดว่าอาจจะตัดสิ่งรอบข้างเหมือนผลลูมแล้วก็น่าจะมีพลังทำลายล้างที่ค่อนข้างที่จะถามว่าแรงไหมผลได้มันก็โกงอยู่นะครับขึ้นชื่อว่าผลได้นะครับในเกมมันคือในอนิเมะมันก็โกงอยู่แล้วไม่รู้ว่าในเกมมันจะโกงหรือเปล่านะครับก็ผลได้ก็อยู่กับเกมนี้มาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับแล้วก็มาดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับซึ่งมันมาแน่นอนกูทำผลได้เกียนคนแน่นอนครับทุกคนรอดูได้เลยก็ ผมโน้ตหนึ่งเรื่องการเกียนเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นทุกคนรอดูได้เลยนะครับไม่มีทางผิดหวังแน่นอนแบบพี่ครับเอาผลได้เกียนใหม่ผลลุ่มผลนั้นผมทำแน่นอนครับทุกคนรอดูเลยครับไม่นานไม่ว่าทุกคนจะขอคลิปนะผมทำแน่นอนก็คือข้อมูลที่ผมรู้วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับลิงก์กูพันกันเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุ๊บๆก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าผมเหนื่อยบ้างท้อบ้างอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ท้อเรื่องวิวนะแต่มันท้อนะครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงท้อก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยไปละจุ๊กุ๊ดทุกคนครับคือทุกคนอาจจะงงนะว่าทำไมผมถึงมาอยู่ในดิสนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นอัปเดตครับซึ่งทุกคนก็ได้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะมีเรื่องระบายนะครับกับบล็อกฟู้ดผมก็เลยเข้ามาในเพจนี้ในดิสนี้นะครับก็มันมีคนที่ออนนะครับก็แน่นอนครับช่องเราเป็นช่องเกรียนผมจะเข้าไปด่ามันในล็อบบี้นะครับเฮ้ฟ้าทุกคนครับมันเปิดเพลงแบบลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นกูไม่ยุ่งดีกว่ายังไม่ลิขสิทธิ์แดกฮัลโหลฮัลโหล my friend เอ้าอุ้ยเขาหนีผมทุกคนเขาหนีผมกูทำอะไรผิดเนี่ยฮัลโหล my friend แล้วอ่ะเขาหนีผมอ่ะทุกคนคืออะไรอ่ะผมงงว่าหนีผมทำไมอ่ะครับผมไม่ได้เป็นฆาตกรซะหน่อยเฮ้ยขอโทษโอ้โหแม่งเสียงอย่างดังเลยเย็ดเคโอเคผมปิดเสียงแล้วฮัลโหลมีใครได้ยินกูไหมฮะฝรั่งอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีฝรั่งแน่นอนเลยถามนิดนึงดิแอดมินมามีแอดมินป่าวทำไมคุณถึงปล่อยให้ผมรอครับผมรอมาเป็นเดือนคุณอัปเดตมาแค่นี้ฮึคุณจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไง FC ผมรอเล่นตั้งเยอะวันนี้ผมเดือดแทนคนดูเลยนะครับเฮ้ยตอบกูสักตัวดิฮัลโหลตอบเงียบใส่ฟัคคนเอาไปนะทำไมกูเกลียดเนี่ยวะเอาผมพอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโดนจะโดนแบนผมจะโดนแบนนะไม่รู้ผมจะโดนแบนหรือเปล่าผมไปทำอย่างนี้ใส่เซิร์ฟเขานะครับก็โคตรเกลียดเลยทอฉันก็ทุกคนอย่าด่าผมนะครับผมทำเพื่อความสนุกของทุกคนแล้วก็ความสุขของตัวผมเองนะครับดูคลิปต่อไปนี่กูมาสปอยหรือกูมาทำอะไรวะเนี่ย